บ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันเอาละครับตอนนี้พวกกับผมไทเทนแมนนะครับเราก็ถึงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับก็เดินทางออกมาจากดอนเมืองนะฮะก็ประมาณ 5:10 นาทีตอนนี้ก็6โมงครึ่งนะครับ6โมงครึ่งเป็นการเดินทางที่สบายๆนะครับดีมากเลยนะครับกัปตันก็ลงนุ่มมากครับขึ้นก็นุ่มลงก็นุ่มนี่ผมก็ล่วงหน้ามาก่อนนะครับสักพักหนึ่งเราก็อาจจะได้เจอกับคุณมนนะครับที่จะมารับเรานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปยืนรอคุณลุงสักครู่นะครับคุณลุงอาจจะเดินทางออกมานะครับแจ้งมาว่าอากาศมันสัก20องศานะครับเจอแล้วนะครับลุงออกนี้แต่งตัวค่อนข้างมีสีสันนิดนึงนะฮะวันก่อนเห็นชุดลุงออกที่ทำงานจัดรายการอยู่พนังเก้า3วันนะครับลุงออกทำงานไม่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยนะวันนี้ก็มาในยูนิฟอร์มที่ก็ผมเองก็แปลกตาเลยครับนี่ก็เป็นการสัญจรอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่ก่อนสิ้นปีก็น่าจะเป็นที่สุดท้ายของปีนี้นะครับแล้วก็เราก็จะไปเจอกันที่โซเวียตครับผมวันนี้เรามาลงที่สนามบินเชียงใหม่แต่ว่าเราก็จะไปสัญจรที่ลำพูนนะครับใครไม่เล่นเฟซเนี่ยจะคุยกับลุงหอกไม่รู้เรื่องนะครับเล่นเฟซนะฮะเล่น YouTube เล่นเฟซจริงไม่ได้เล่นหรอกนะมันคือเครื่องมือเครื่องใช้นะครับเครื่องใช้ไม้สอยนะครับเดี๋ยวผมก็มารอกระเป๋านะครับลุงออกไปก่อนก็ได้ครับว่าจะแป๋วไปกับลุงก่อนก็ได้ครับจะแป๋วจะแป๋วแม่ตรงนี้ใช่ป่ะแม่ก็ผมก็มารอรับตรงสายพานลำเลียงนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะทะลุมาทางไหนนี่ก็ครั้งแรกนะครับที่ตัวกระเป๋าใต้เครื่องไม่รู้ว่าของในกระเป๋าจะถูกกระแทกหรือเปล่ามาแล้วครับโอ้โหเสียงดังน่ากลัวมากอย่าไปกลัวครับเป็นไงฮะเช้านี้ตื่นกันหรือยัง
ตื่นแล้วด้วยโอ้โอ้นี่จุดกระแป๋วอยู่นี่เลยครับสวัสดีครับคุณแม่จิตราคุณแม่แก้วตานะครับสวัสดีกับมิสเตอร์คลองโลกนะครับกระแป๋วกระแป๋วกระแป๋วก็ต้องขอบคุณผู้ประสานงานนะฮะมีโค้กด้วยนะครับมีโค้กด้วยกาแฟนิดนึงลักษณะของกระเป๋าที่ควรจะใช้นะครับก็คือจากประสบการณ์ตรงของผมนะครับควรเป็นกระเป๋าที่มีล้อนะฮะหมุนได้360องศาในแนวราบนะครับนี่นะฮะแล้วก็เนี่ยมันจะอะไรอ่ะมันจะดันได้ในแนวดิ่งของเรานะครับเนี่ยฮะเนี่ยดันเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปได้ทุกที่ทุกเวลานะครับถ้าเป็นกระเป๋าที่หิ้วแล้วก็โอ้โหแมวเหมียวเลยนะครับเราออกจากสนามบินนะครับออกแล้วปุ๊บเข้าไม่ได้แล้วนะฮะยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรก็เข้าห้องน้ำก่อนกินอะไรก็กินก่อนแล้วค่อยออกนะฮะออกเลยก็จบเลยนะครับเป็นเรื่องเลยจะเป็นเรื่องทันทีเลยนะครับผมยังไม่อยากออกเดี๋ยวผมอยากออกประตูนี้ยังไม่อยากออกประตูนี้มาหมดตัวนี้โอเคนี่แหละทางออกทางออกไม่จ้าพี่ครับคีก็ถึงแล้วจ้าเชียงใหม่เชียงใหม่จ้าใครก็ตามที่อยู่แถวๆจังหวัดใกล้เคียงนะครับผมทราบชื่อวัดว่าวัดพัทลัยสักอย่างอ่ะฮ่องกงอ่ะไงล่ะเขาก็เจอลุงนั่งสูบบุหรี่อยู่นี่แล้วครับก็มาค่อนข้างบ่อยนะครับสนามบินเชียงใหม่ไม่ได้ยากอะไรนะครับนี่แหละครับรอเรานั่งรอรถรับด้วยแล้วก็เคลียร์หูด้วยหูใครอื้อเนี่ยให้บีบจมูกนะฮะแล้วก็อัดลมเข้าไปง่ายมากนะครับงับอากาศมาก่อนแล้วด้วยงับอากาศตอนอยู่บนเครื่องด้วยครับง่ายจามไป2ทีอนุญาตให้โอเคนี่หนาวแล้วนะครับเชียงใหม่
ียบร้อยนะครับเดี๋ยวพี่เขามาแล้วหาหนูไม่ถึงโทรหาแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าภาพนะครับหรือคุณมนก็จะมารับลงออกก็รอไปชิลไปนะฮะที่นี่ถ้าจะเช่ารถนะครับขอแนะนำเลยว่าให้เช่ากับ True Move ครับประหลาดใจไหมฮะว่า True Move มีบริการให้เช่ารถด้วยนะฮะแล้วก็ดีมากนะฮะราคาไม่เกิน1,000ต่อวันวันละ1,000นะน่าจะอย่างนั้นนะกำหนดวันให้เรียบร้อยแล้วก็ดีอ่ะผมว่าดีอ่ะไม่ต้องเอารถมาเช่ารถเลยลงสนามเป็นปุ๊บเช่ารถเลยนะฮะเช่าข้างในอ่ะแหละไม่ต้องกลัวแพงครับนะฮะมาไหมพอแล้วพอดีจะได้แล้วก็20องศาได้ฮะที่นี่ผมดูจากอะไรเดี๋ยวดูจากหน้าจอก็จะทราบครับเดี๋ยวนะผมได้รับข้อมูลมา20อะไรครับ20องศาเซลเซียสว่าจากหน้าจอที่อะไรอะโลเคชันอุณหภูมิเนี่ยจะเท่าไหร่เชียงใหม่อุณหภูมิเท่าไหร่เอาละมาแล้วครับ19องศาเซลเซียสครับวันที่29ตอนนี้6โมง36นาที19องศา
รู้สึกเหมือนว่า19องศาแจ่มใสมีเมฆเป็นครั้งคราวเห็นไหมฮะเทคโนโลยีนี่วีจริงๆเลยขอบคุณที่เช็คอินอุณหภูมินะครับเมื่อเช้าตอนที่เครื่องกำลังจะแตะพื้นนะฮะก็เห็นเมฆสวยมากเดี๋ยวผมจะอัปโหลดให้ดูนะครับจากเมฆที่เป็นแผ่นๆนะฮะเราก็อยู่เหนือเมฆแล้วก็ค่อยๆลดระดับการบินลงมันก็เหมือนกับว่าเนี่ยฮะบินมาเสร็จปื๊ดๆๆค่อยๆลงปุ๊บมันก็ผ่านเมฆลงไปเลยครับสวยมากครับสำหรับทริปนี้เราก็ได้อะไรผู้ประสานงานนะครับที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางครั้งนี้นะครับก็ที่เห็นอยู่คุณเปิ้ลนะครับคุณเปิ้ลก็นำพานะครับใครที่ได้มีโอกาสรู้จัก ID นิติการนะครับก็ดีหน่อยนะครับไม่ต้องเพราะว่าพะวงเรื่องการติดต่อสื่อสารมาถึงปุ๊บช่วยคนเสร็จปุ๊บกลับ ง่ายดีนะครับผมก็สะดวกด้วยนะครับถ่ายอย่างเดียวต้องการดูอะไรเพิ่มอยากรู้อะไรเห็นอยากได้อะไรเป็นบอกนะครับคุยกันครับกับผมเนี่ยคุยกันหน่อยถ้าไม่คุยกันเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจกันเราก็ไปด้วยกันยากนะครับเหมือนคุณอาชกรนะครับถามร่วมเข้ามาสวัสดีคุณอาธรรมประสิทธิ์นะครับคุณอาภัยจิตอากาศไม่หนาวเท่าไหร่แต่ว่าเหมือนเปิดแอร์ต้องรอดูตอนเที่ยงอีกทีนะครับ12นาฬิกาว่าจะเท่าไหร่นะครับจะร้อนไหมนะฮะตอนนั้นถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แล้วกันส่วนตอนนี้ก็เหมือนเปิดแอร์นะครับเหมือนเปิดแอร์นั่งชิลไปถ้ามีกาแฟนะมีโจ๊กนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหมีปลาต้องโจนะสำหรับท่านที่จะเดินทางเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะเช็คอินโลเคชันให้นะครับแล้วก็เตรียมบัตรประชาชนมานะครับให้เรียบร้อยแล้วก็มากรอกแบบฟอร์มเหมือนอยู่กับพนังก้าแล้วฮะแล้วเราก็พบลุงหงอกได้เลยช่วงเวลานี้ผมก็รอรถนะครับคุณเปิ้ลก็กำลังติดต่อรถนะครับที่เดินทางมารับนะครับโอ้สรุปว่าหนาวครับผมขอบอกเลยว่าหนาวครับมีความหนาวอยู่เกิดขึ้นนะครับ ใช้ได้เลยทีเดียวภาพเสียงชัดเจนไหมฮะเหมือนทดสอบนะครับก่อนไปโซเวียตนะครับในคอมเมนต์เข้ามาได้คุณปีเตอร์ชุติมายานรุณคุณทิวสาขอสักคนโอ้มีความหนาวแล้วฮะดีนะผมเอาเสื้อกั๊กมารถก็ยังไม่มามาแล้วแต่ยังไม่ถึงนะครับนี่นะฮะกล้องโกโปรเนี่ยครับเนี่ยโกโปรอยู่ติดอยู่ที่หน้าอกผมเนี่ยนะฮะเล่าไปด้วยส่องไปด้วยถ่ายไปด้วยแอบดูลุงหงอกไปด้วยเนี่ย
ถ้าไปรัสเซียเราก็จะอย่างเงี้ยฮะผมก็จะอย่างเงี้ยท่านก็จะเห็นมุมกล้องมุมภาพจากอกผมนี่แหละอกไททันแมนเนี่ยอก TTM เสร็จปุ๊บอีกกล้องนึงก็จะอยู่ที่ลุงออกนะฮะก็สามารถสลับดูกันได้จะถ่ายทอดสดผ่าน2แพลตฟอร์มนะครับก็จะถ่ายหลายๆกล้องทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับใครอยากดูมุมลุงออกก็ย้ายไปดูกล้องลุงออกนะฮะแต่ท่านจะไม่เห็นลุงออกจะผ่านมุมลุงออกแต่ไม่เห็นลุงออกแต่ถ้าผ่านมุมผมไม่เห็นผมแต่จะเห็นลุงออกนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่จะแจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับที่นี่เชียงใหม่แต่เราจะไปลำพูนนะครับผมไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะผมไม่เคยต่างประเทศหนักไกลๆแล้วก็มีหิมะไปที่ญี่ปุ่นตอนนี้ผมไปได้เสื้อมานะฮะจากผู้ให้ความอนุเคราะห์นะครับก็ไม่คิดนะครับว่ามันจะหนาวแบบฝุดๆนะฮะแต่ว่าผมก็อหังการนะครับถอดเสื้อนะครับนึ่งนอกเสื้อในแล้วก็กระโดดใส่หิมะเลยครับสะใจดีเดี๋ยวไปรัสเซียผมก็จะทำอีกนะฮะก็มุมนี้นะครับจะเป็นมุมที่สิงห์ลมควันจะมาลมควันกันแถวๆนี้นะฮะบริเวณที่เห็นที่ด้านหน้าผมนี่ก็เป็นสนามบินนะฮะส่วนด้านหลังก็เป็นลานจอดรถนะครับด้านหลังผมเนี่ยโอเคมีความหนาวเกิดขึ้นก็ตัวหนึ่งระยะเวลาในการถ่ายก็ประมาณ1ชั่วโมงนะฮะตัด1ครั้งถ่านหมดนะครับ1ทีตัดทีนะฮะไปสอบถามผู้นำทางเราหน่อยดีกว่าคุณเปิ้ลคอนเฟิร์มแล้วใช่ไหมครับค่ะที่เขาเข้ามาอยู่
Oh my god. Oh.มหาบุตรอ่อนนุชอากาศสบายทำลูกกาภาพเสียงชัดเจนครับผมอากาศหนาวไหมเหรอ เหมือนเปิดแอร์ครับเหมือนเปิดแอร์เลยเย็นมากไม่ถึงกับหนาวแต่เย็นครับแต่ถ้าไม่ใส่กันหนาวมาก็ผมว่ามีทนไม่ไหวฮะจะเปิดแอร์ครับสัก20องศาได้นะครับไปขึ้นรถครับรถมาแล้วคันขาวนี่ใช่ไหมครับโอเคมาแล้วครับรถไปครับต่อไปครับโอเคมาแล้วฮะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตามสบายครับโอ้รถเหมือนกันเลยกับขามาจับทีมเนี่ยไม่รถเหมือนกันกับขามาเลยยี่ห้อเดียวกันเลยได้ครับโอเคต้นนี้อ๋อฮะจะไม่สบายใช่ฮะเมื่อคืนครับใช่ฮะเมื่อคืนใช่ฮะตื่นเช้าเมื่อคืนก่อนหน้านี้สักประมาณ3ชั่วโมงผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดครับผมครับฝนไม่ตกไม่เป็นไรหรอกแม่ดูลงได้แล้วฝนตกเลยโวยพวกพี่มันรักพี่กองบินได้ไม่ได้ไม่เอาครับมันเลยไปแล้วเช็คเครื่องมันจะส่งสัญญาณให้มันดัง